อีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านห้วยไคร้เหนือนะคะทำให้ทางจังหวัดเนี่ยสั่งเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าลักษณะของน้ำที่นี่เนี่ยมาเร็วไปเร็วเช้าวันนี้น้ำไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ต้องวันนี้ค่ะช่วยกันทำความสะอาดนะคะนี่คือถนนของหมู่บ้านห้วยไคร้เหนือหมู่11ตำบลห้วยไคร้ค่ะหลังจากมีน้ำป่าไหลหลากลงมานะคะชาวบ้านก็มาช่วยกันทำความสะอาดโดยเฉพาะภายในซอย4ของหมู่บ้านน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนเป็นบริเวณกว้างเช้าวันนี้ก็เลยต้องมาช่วยกันทำความสะอาดนะคะเช่นเดียวกับที่แขวงการทางเชียงรายก็นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดถนนพหลโยธินในจุดฝั่งขาขึ้นช่วงตำบลแม่ไรอำเภอแม่จันไปจนถึงบ้านห้วยไคร้อำเภอแม่สายที่เต็มไปด้วยดินโคลนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะเข้ามาช่วยกันล้างทำความสะอาดเพื่อจะให้ถนนเนี่ยสามารถใช้งานกันได้ตามปกติอย่างที่บอกไปค่ะในจุดนี้ลักษณะของน้ำเนี่ยมาแบบมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเพราะว่าพื้นที่มีความลาดชันตั้งอยู่ใกล้กับสันเขาพอน้ำมาเร็วแล้วไปเร็วแบบนี้น้ำที่ไหลเข้าท่วมก็จะถูกระบายสู่ทุ่งนาทางทิศตะวันออกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะทั้งนี้ทางจังหวัดก็มีการสั่งติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะมาแล้วก็ไปเร็วอย่างที่บอกไปเนี่ยแต่ว่าต้องติดตามเรื่องของปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพื้นที่ไหนพบว่ามีน้ำล้นน้ำหลากดินถล่มรวมถึงมีปริมาณน้ำฝนเกิน50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบแล้วก็สั่งการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีค่ะ